มาโผล่กันที่นครสวรรค์ค่ะเพราะว่าเจ้าสีขาตัวนี้ไม่ใช่น้องหมานะคะเป็นน้องไก่กุ๊กๆสีขาจริงด้วยอ่ะสีขาจริงๆนี่เลยเดี๋ยวตัดภาพจอใหญ่เลยค่ะจะเห็นชัดนะคะว่าน้องเนี่ยมี2ขาที่ใช้งานได้ปกติ อีก2ขางอกออกมาจากก้นแต่ว่าในลักษณะของขาที่งอกออกมาเนี่ยมันจะรีบๆหน่อยดูใช้งานไม่ได้เออแต่ว่าเจ้าของเนี่ยบอกว่าน้อง4ขาตัวนี้เขาตั้งชื่อด้วยนะตั้งชื่อว่าเจ้า4ขาตรงๆตัวๆอย่างนี้เลยซึ่งเจ้าของเขาบอกว่าต่อให้น้องเนี่ยจะมี4ขางอกออกมาแบบนี้แต่โดยรวมแล้วสุขภาพน้องแข็งแรงดีแล้วขา2ขาที่งอกออกมาทีหลังอะค่ะมันงอกออกมาตรงบริเวณก้นของน้องใช่ไหมแต่การขับถ่ายน้องปกติก็คือน้องอะสมบูรณ์แค่มีขาเพิ่มออกมาเป็นความพิเศษมากเลยค่ะคุณตาทวีปเจ้าของเจ้าสีขานะคะเขามีอาชีพเลี้ยงเพาะไก่ชนเขาบอกว่าเมื่อประมาณ1อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแม่ไก่คลอดลูกออกมา10ตัวค่ะออกลูกออกลูกเออออกไข่ออกไข่แล้วไข่ฟักมา10ฟองถูกต้องคือมีแม่ไก่ตัวนึงฟักไข่ออกมา10ฟองแล้วไข่เนี่ยก็ออกมาเป็นลูกไก่อีก10ตัวซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเขาก็เอ๊ะทำไมมีลูกไก่ตัวนึงมันดูท่าทางแปลกๆเหมือนมีอะไรงอกออกมาเป็นติ่งๆแต่ว่าตอนนั้นน่ะน้องค่อนข้างที่จะตัวเล็กก็ยังมองเห็นไม่ชัดค่ะพอผ่านไป7วันเนี่ยก็เห็นได้ว่าไอ้ขาที่งอกออกมาพิเศษเนี่ยนะมันยืดยาวออกมาคุณตาบอกว่าโอ้โหเกิดมา70ปีอยู่กับไก่มาตลอดชีวิตไม่เคยเห็นเลยนะคะว่าจะมีไก่ตัวไหนที่มีสีขาแบบนี้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเชื่อว่าเจ้าสีขานี้มาให้โชคส่วนคุณยายค่ะภรรยาของคุณตาทวีปก็บอกว่าโอ้โหไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ว่านอกเหนือจากตั้งแต่เกิดมาแล้วไม่เคยเห็นยังตั้งแต่เกิดมาไม่เคยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ว่าจู่ๆงวดนี้คุณตาทวีปไปซื้อมาให้ใบนึงเออซึ่งใบนั้นเนี่ยเป็นเลข941นะคะมาให้1ใบคุณยายก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยเผื่อเจ้าสี่ขามันจะให้โชคก็อยากจะรอลุ้นเผื่อจะโชคดีกับเขาบ้างค่ะเจ้าสี่ก็ไม่รู้เกิดมายังไงเนี่ยก็มาให้โชคเราอ่ะเรียกเจ้าสี่เลยเออเรียกเจ้าสี่เลยปกติยายก็ไม่เล่นหวยไม่เคยยังก็เกิดมาไม่เคยเล่นเลยเมื่อวานนี้ซื้อรัฐบาลให้ใบนี่ไงเรียกอะไรเมื่อเมื่อวานนี้941นี่1เนี่ยนะถือว่าเป็นครั้งแรกที่คุณตากับคุณยายเพิ่งเคยเห็นนะไก่ที่ออกมามี4ขาแบบนี้ค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยแอบไปส่องบ้านเลขที่มาด้วยนะซึ่งบ้านเลขที่ที่เจ้า4ขาอยู่ค่ะคือบ้านเลขที่217หมู่5รหัสไปรษณีย์0622เอาละค่ะคุณผู้ชมมาต่อกันเลยนะคะกับที่กาฬสินธุ์ค่ะความฮือฮานี้ชาวบ้านเนี่ยถึงกับต้องรีบกรูพากันไปดูเลยเพราะว่าต้นมะม่วงของบ้านหลังนึงที่อยู่กลางทุ่งนะคะอยู่ๆโผล่มามีลักษณะคล้ายกับพระสมเด็จเออคล้ายนะคล้ายไหมเอ้ยก็ตอนแรกที่ไปส่องพี่บอลนึกถึงพระเครื่องก่อนเลยไม่แล้วคือสีเนื้อผงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเลยถ้ากรอบข้างๆเนี่ยเป็นสีเหลี่ยมคือใช่เลยนะกำลังจะบอกอยู่ว่าเขามีฐานเรียงกันเป็นชั้นๆใช่ค่ะนี่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของพระสมเด็จเลยล่ะชาวบ้านเนี่ยเห็นปุ๊บรู้ปั๊บว่าโอ้โหคล้ายเลยเหมือนกับพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะและที่สำคัญค่ะหลังจากชาวบ้านที่เขารู้เรื่องนี้เนี่ยแต่ละท่านนะคะก็เดินทางมายังบ้านหลังนี้เพื่อที่จะจัดดอกไม้ธูปเทียนทำพิธีขอเลขเด็ดขอโชคขอลาภค่ะขอโชคขอลาภน้ำเจ้าแม่เจ้าท่านมั่นแพ้นี่นะสีเออบอกให้มันตรงตรงเออให้บอกให้เห็นในแจ้งๆเด้ให้บอกให้ต้องตรงยาสีเพี้ยนยาสีเห็นอันนั้นให้เปิดเผยอย่างตรงงามๆเลยนี่เลยถึงกับจุดธูปแล้วก็บอกขอตรงๆขอแบบหมานๆเลยหรือว่าขอแบบว่าเข้าแบบตรงๆตัวๆไม่ต้องกลับเลยแล้วขาดไปไม่ได้ค่ะเพื่อที่จะให้เห็นชัดขึ้นว่าลวดลายของเปลือกมะม่วงต้นนี้เป็นพระสมเด็จจริงไหมชาวบ้านเอาแป้งขึ้นไปรูปค่ะโอ้พอยิ่งรูปปุ๊บยิ่งรูปยิ่งชัดยิ่งเหมือนก็จริงซึ่งนายพิทักษ์นะคะก็คือเจ้าของบ้านหลังนี้แหละแล้วก็เป็นคนปลูกมะม่วงต้นนี้เขาบอกว่ามะม่วงต้นนี้เป็นมะม่วงพันธุ์เขียวเสวยค่ะปลูกมาแล้ว38ปีลำต้นเนี่ยวัดจากตั้งแต่ฐานเลยนะตั้งแต่โคนเลยสูงขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยสูงถึง2เมตรเลยนะแล้วที่สำคัญเนี่ยมะม่วงต้นนี้แปลกตรงที่ว่าออกลูกทั้งปีด้วยค่ะแล้วก็ยังมีลักษณะคล้ายกับพระสมเด็จเขาก็เลยถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงชาวบ้านเนี่ยเห็นก็เลยแห่มาขอดูมาเสี่ยงโชคกันด้วยตัวเองเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าชาวบ้านที่ไปเนี่ยเขาเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างครับพระพุทธรูปนี่83เด้อนี่83งวดนี่83ถ้าเจียนเนาะถ้าเจียนเห็นเด้อนี่
เออคุณลุงคนนี้เขาบอกเห็นชัดเจนเลย3883แล้วมันก็บังเอิญมาตรงกับว่ามะม่วงต้นนี้มีอายุ38ปีโอ้ก็น่าคิดนะคะแต่ว่าการที่เราจะมองเป็นเลขอะไรเนี่ยมันก็แล้วแต่จินตนาการส่วนว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้ามันก็แล้วแต่ดวงครับโอ้ไม่น่าเชื่อมะม่วงต้นนี้แก่กว่าเราอีกนะพี่กิ้งน้องไข่มุกใช่ค่ะแต่ว่าเด็กกว่าพี่เด็กกว่าพี่ต้นอ๋อเพราะว่าพี่ต้นจะแซยิกแล้วจริงครับคุณผู้ชมอ่ะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆบางคนบอกว่าเบื่อข่าวการเมืองแต่เบื่อไม่ได้นะเพราะว่ารอบนี้คุณป้าวันดีมัดเลขเด็ดจากการเมืองมารวมให้แล้วอันนั้นคือนายก2คนเลยเหรอนั่นน่ะก็นายกคนนึงคนปัจจุบันอดีตนายกอีกคนนึงพี่กิ้งอย่าสับสนเนี่ยพี่กิ้งชอบพูดอย่างเงี้ยพี่บอลสับสนบ่อยมากเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเค้าก็เรียกว่าเป็นนายกเหมือนกันเออทุกคําเลยเวลาเค้าออกสื่อโฆษกเค้าเรียกนายกทักษิณนายกทักษิณจนแบบเอ๊ะนายกบ้านเราชื่ออะไรกันแน่แต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมไม่ว่านายกจะชื่ออะไรอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับนายกจากคนใหม่คนเก่าขายหมดเกลี้ยงแผงคุณป้าวันดีคุณป้าวันดีขาวสนิทเนี่ยมัดรวมมาให้เอาไหนเลขไหนเด่นเลขไหนดังจากวงการการเมืองมัดรวมเอาไว้ตรงนี้ที่เดียวครับจะเป็นเลข30นะเป็นได้รถแอร์นะทะเบียนรถไฟฟ้ากับนายกคนที่30มันจะตรงกันแล้วก็ดังมากมากเลยและก็อดีตนายกทักษิณก็อายุท่าน74เกิดที่26เนี่ยก็ดังมากมากเลยแล้วก็ท้ายรถท่าน1414นี่ก็ดังมากมากเลยดังยังเยอะเลยแล้วกลับบ้านวันที่18เนี่ย34เลขนี้หาไม่ได้เลยเนาะมีแต่คนมาหาแล้วก็สั่งจองเป็นงวดหน้าดีนะตายแล้วคุณผู้ชมดังมากๆเลยเลขนี้ก็ดังเลขนั้นก็ดังซื้อไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะเนี่ย เดือนนึงนี้ต้องเตรียมเงินเอาไว้ซื้อเลขดังสักกี่บาทนะพี่กิ๊งซื้อกี่บาทอุ๊ยอย่าได้ถามเลย เดือนนึงถ้าเกิดสมมติว่างดตังค่าหวยอ่ะซื้อแบรนด์เนมได้อ่ะก็นั่นแหละครับแต่ว่าที่แปลกใจคือคุณป้าวันดีคุณป้าจำเลขทางทุกเลขได้ยังไงอ่ะคุณป้าจำเก่งมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นเลขวันเกิดอดีตนายกทักษิณ26เดือน7ปี2492ปัจจุบันอดีตนายกอายุ74ปีแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่23นะฮะออกจากโรงพยาบาล6โมง9นาทีถึงบ้าน6โมง33นาทีแล้วก็นั่งรถเบนซ์สีดำทะเบียน1414โอ้โหคุณป้าวันดีจำได้หมดนะยังไม่หมดหมดแผงแล้วมั้งเลขที่ป้าบอกมีอีกนะป้าบอกว่าเดินทางกลับบ้านจันทร์สองล่า18เดือน2ปี67แล้วเลขที่บ้านจันทร์สองล่าคืออะไร472ขีด474ซอยจรัญสนิทวง69ป้าก็รวบมาหมดเลยอ้าวยังลามไปถึงนายกคนปัจจุบันเห็นรูปนายกนิดเศรษฐาคุณป้าบอกว่ารถประจำตำแหน่งท่านน่ะทะเบียน30ซึ่งไปตรงกับเป็นนายกคนที่30โอ้โหจะบอกว่าไอ้30เนี่ยคุณป้าบอกว่าลูกค้าประจำขอจองไปถึงงวดหน้างวดนี้หมดแล้วไม่เป็นไรงวดหน้าขอตามต่อคือถ้ามันมานะป้าเก็บไว้ให้เลยอย่างเงี้ยเออมีคนรอซื้ออยู่แล้วนะครับนี่แผงป้าวันดีที่ชัยนาทขายดิบขายดีเห็นไหมถึงได้บอกว่าการเมืองเราจะละสายตาไม่ได้เพราะว่าอย่างน้อยคือเราเบื่อกับการเมืองเวลาเขาขัดแย้งกันแต่เราสนใจไอ้ที่มันเกี่ยวข้องกับเราไม่แล้วคือพอนายกมาอย่างเงี้ยเจ้าพ่อเจ้าแม่มองค้อนนะ คือเลขชั้นน่ะดูแบบว่าคุณค่าน้อยไปเลยดูไม่ดังเลยอ่ะเออนั่นแหละครับอ่ะอีกคนนึงที่เราเนี่ยไม่พาไปดูไม่พาไปส่องไม่ได้เลยนะค่ะพ่อน้ำสองพี่กิ๊งอ๋อเหรอน้องไข่มุกรอบนี้พ่อมาแบบแปลกๆฮะจุดธูปแล้วใส่ไว้ในจานชี้ขึ้นมาให้ดูหนึ่งทีเป็น18ชัดๆเลยพ่อน้ำสองบอกเอาไว้แล้วพ่อก็บอกว่าโอ้ยงงแล้วไปเปลี่ยนชุดเป็นสีแดงด้วยนะเป็นสีมงคลพ่อบอกเขาเปลี่ยนชุดเป็นสีแดงแล้วจะปังนะฮะคุณพ่อน้ำสองหรือพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยเนี่ยบอกว่าเกิดอะไรขึ้นครับธูปมีเป็นร้อยทำไมจับมาได้จุดได้เลขนี้งงกับเลข1กับเลข7ในตัวเดียวกันพ่อโพสต์เอาไว้อ๋อเหรอเออพ่อโพสต์เอาไว้ส่วน8กับ3ก็ตัวเดียวกันและตัวเดียวกันอีกแล้วพ่อขึ้นเงินไม่เคยได้เลยว่าตัวเดียวกันพ่อน้ำสองจะเยอะขนาดนี้ไม่ได้นะแล้วพ่อน้ำสองเนี่ยยังโพสต์รูปที่นั่งถ่ายกับหลักกิโลถนนกาญจนา11ถนนนวมินทร์8นะครับซึ่งตรงเป๊ะกับเลขธูปเลย18อ่ะไหนๆก็ไหนๆและขออนุญาตแสดงความยินดีกับพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยนะครับสำหรับรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่1ไม่เคยอวยใหญ่ๆให้เขาเลยอวยเขา2ตัว3ตัวตลอดอ้าวก็ถ้าอวยรางวัลใหญ่พี่มนต์สิทธิ์ไม่ถูกนะแต่พออวย2ตัวป
ุ๊บพี่มนต์สิทธิ์บางทีได้5ใบ10ใบได้มาแล้วเออแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับส่วนอีกคนนึงที่ชาวเน็ตเนี่ยรอส่องกันอยู่ก็คือน้องกระดิ่งเงินกระดิ่งทองของแม่อ๋อมสกาวใจครั้งนี้แม่อ๋อมเนี่ยโพสต์เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับงวดนี้ส่องกันตาแตกทะลุโหลเข้าไปดูเลยนะฮะน้องกระดิ่งเงินกระดิ่งทองเคลียร์ออกมาเป็นกระดาษเนี่ยมีตัวเลข2ตัวเดี๋ยวนะถ้า2ตัวถ้าดูไม่ผิดนะพี่บอลไม่ต้องเดาไม่ต้องเดา1กับ3 3ตัวมันมี2อีกตัวนึงอยู่ฝั่งซ้ายอ๋อมันหมายถึงว่า2ตัวที่ติดกันอีกตัวนึงมันอยู่ห่างออกไปแล้วเป็นไง1 3แล้วมันไปตรงกับพี่มนต์สิทธิ์เออเพราะว่าพี่คิงบอกว่าเลข8กับเลข3เหมือนกันไม่ใช่อันเนี้ยเรียงละ1 2 3ประชาชนไม่ถูกเลย